สวัสดีครับตอนนี้เราอยู่หน้าร้านBurger and Lobster นะครับก็ที่ขาย Lobster นะครับแล้ว Lobster เนี่ยก็จะเอามาจากจับมาจากมหาสมุทรที่อยู่ระหว่างแคนาดาแล้วก็บอสตันนะครับผมเดี๋ยวเราพาไปในร้านดีกว่านี่เลยครับก็นี่ก็คือทางเข้าร้านนะฮะก็ตรงนี้เนี่ยก็จะมีตัว Lobster ที่เขาเรียกว่า Big Boy อยู่นะครับซึ่งมันจะเป็นตัวใหญ่มากเกิน1กิโลขึ้นไปนั้นเลยนะครับก็คนมากินร้านนี้ค่อนข้างเยอะนะฮะเรามีโต๊ะนั่งอยู่แล้วอันนี้ก็เป็นบิ๊กบอยนะที่ตัวใหญ่มากเลย6กิโลนะครับถ้าเกิดจะกินมันเนี่ย11,000ครับราคาเบาๆเองมีพนักงานคนไทยด้วยครับจากกรุงเทพครับแล้วทำไมมันดูก็อะไรมันคิดยังไงก็รวมกันนะเราดันข้างในใช่ครับตรงนั้นเป็นครัวครับผมก็อาหารเขาก็จะออกจากทางนู้นนะครับส่วนโต๊ะเราอยู่ฝั่งนู้นนะฮะเดี๋ยวเราก็ถ่ายแค่นี้ก็พอเนาะมีคนตรงนี้นะแน่นอนเป็นบาร์น้ำของร้านเขาเองนะครับแล้วก็ด้านนี้นะพิเศษหน่อยเขาจะมีบอร์ดนะครับที่บอกว่าจับมาเมื่อไหร่นะครับกี่กิโลนะครับตรงนี้อันนี้เป็นชิลลี่ล็อบสเตอร์นะครับถ้าเกิดใครจะกินจานนี้เนี่ยต้องมาที่สาขานี้เท่านั้นนะครับเกนติงไฮแลนด์ที่อื่นไม่มีขายนะครับก็ถ้าจะให้เปรียบเทียบกันว่าระหว่างเบอร์เกอร์กับตัวโรนะครับให้สั่งโรดีกว่านะเพราะว่าโรอร่อยกว่าเยอะเลยแต่ถ้าเกิดไปกันหลายคนอยากลองหลายๆอย่างก็สั่งได้เลยทุกอย่างก็ถ้าจะให้อธิบายกันกับเมนูนิดนึงนะครับมาดูกันดีบอกว่ามีอะไรบ้างนะครับเมนูเลยนะครับของร้านนี้อย่างแรกเลยนะครับก็คือตัว B&L Burger นะครับที่จะเสิร์ฟเนื้อเบอร์เกอร์พร้อมกับ Lobster อยู่ด้านบนนะครับแล้วก็มาพร้อมขนมปังชาโคด้วยนะครับแล้วก็มี The Original นะครับเป็นเบอร์เกอร์ไซส์ปกตินะครับแล้วก็ Mayfair เนี่ยเป็นตัวเบอร์เกอร์ไซส์เล็กนะครับต่อมาเนี่ยเป็น Lobster เป็นตัวนะครับมีตั้งแต่ Chili Lobster นะครับแล้วก็ The Original นะครับซึ่งจะเอาไปนึ่งหรือเอาไปย่างก็ได้นะครับแล้วก็ The Big Boy เนี่ยซึ่งขายเป็นกิโลราคาก็จะตามน้ำหนักของตัว Big Boy นี่เองนะฮะแล้วต่อมาก็เป็น Lobster Roll นะครับซึ่งอันนี้เนี่ยเป็นอันที่มีชื่อของเขามากเลยนะครับถ้าเกิดใครมาก็แนะนำให้ลองสั่งหรือมาลองกินดูนะว่าได้เนื้อ Lobster เนี่ยค่อนข้างเยอะเลยนะครับนอกจากนี้เนี่ยมีทุเรียนทอดด้วยนะก็แปลกประหลาดดีจริงก็จบไปก่อนนะครับกับรีวิวร้าน Burger and Lobster นะครับแล้วพบกันใหม่คลิปหน้านะครับจะเป็นอาหารมาเลเซียนแล้วบ๊ายบายครับ